ณเมืองหยุนจริงขณะนี้กําลังจะมีงานมงคลใหญ่เกิดขึ้นระหว่างกู้ชิงยี่นางโลมแห่งคารืหาดแดงหรือนางเอกของเรื่องกับสู้หลูซานนายน้อยแห่งตระกูลสู้พระเอกของเรานั่นเองค่ะชาวบ้านแห่แห่กันมาร่วมยินดีกับนางเอกที่จะได้เป็นสนมคนที่5้าแห่งตระกูลสู้แต่สนมเกาสนมคนที่สี่แห่งตระกูลสู้กลับไม่รู้สึกยินดีนักเธอจึงบุ่มบ่ามมาหาเรื่องนางเอกที่ห้องด้วยท่าทางหัวเสียสุดๆซีเอ,อ๋สาวใช้คนสนิทของนางเอกก็บอกให้หนีกันเถอะ ในเมื่อนางเอกไม่เต็มใจก็อยากไปแต่งงานกับคนตระกูลสู้เลยนางเอกใส่หัวปฏิเสธตีหน้าเศร้าเล่าว่าตระกูลสู้มีอำนาจใหญ่ทัดเทียมฟ้าหนียังไงก็ไม่พ้นหรอกนางเอกพูดกับซีเออไปแบบนั้นก็จริงแต่ในใจเธอการแต่งงานนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นโอกาสที่เธอจะได้แก้แคขข้นคขนให้พี่สาวตั้งหาก ย้อนกลับไปเมื่อเจปีที่แล้ววันแต่งงานของกู้หวานทิงพีสาวนางเอกเด็กน้อยอย่างนางเอกก็มาร่วมยินดีกับพี่และตั้งใจจะมอบกําไรข้อมือให้เจ้าสาวเป็นของขวัญส่วนกู้หวานทิงเองก็มีกําไรหยกที่อยากจะมอบให้กับน้องเหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะได้มอบของขวัญให้กันสนมเกาก็ตามมาราวีกู้หวานทิงลงมือทําร้ายร่างกายทุบตีเธอโทษฐานที่มาแย่งพระเอกไปจากนางจนอีกฝ่ายถึงแก่ความตายโดยมีสนมอีก3าคนแห่งตระกูลสู้คอยเชียร์อยู่ข้างนอก และเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานสนมเกาก็จับร่างไร้ลมหายใจของพี่สาวนางเอกมาแขวนไว้สร้างภาพว่านางฆ่าตัวตายเองที่แย่ไปกว่านั้นก็คือวันที่เกิดเหตุนางเอกได้แอบอยู่ใต้เตียงเห็นภาพทุกอย่างเต็มสองตาแต่เธอกลับช่วยอะไรพี่สาวไม่ได้เลยนางเอกไม่ยอมแพ้วิ่งหน้าตั้งมาที่คฤรหาหนดแดงเพราะจำที่พี่สาวเคยบอกได้ว่านางลมในคฤหาสนี้จะถูกเชิญให้ไปเต้นรำที่ตะกูลสู้บ,บ่อย ดังนั้นนางเอกก็เลยจะเข้าไปเป็นนางลมของที่นี่เพื่อไต่เต้าหาโอกาสเป็นสนมคนที่ห้าของตระกูลสู้แต่วันนี้ฟ้าก็เป็นใจโดนบันดาลให้เธอทำมันได้สำเร็จซึ่งก็แน่นอนว่าด่านแรกที่นางเอกต้องเจอก็คือการรับน้องจากสนมทั้ง4เหล่าสนมได้นำของขวัญต้อนรับมามอบให้เธอแต่จะเรียกว่าเป็นของขวัญได้ไหมนะเพราะไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยค่ะเช่นปิ่นที่เป็นแค่กิ่งไม้เอ่ยดินโครนที่อ้างว่าเป็นแป้งเอ่ย หนักสุดก็หัวไก่ผสมเลือดสดๆเป็นการรับนองที่แสบจริงๆเลยค่ะนอกจากนี้สนมเกาก็ยังออกมาต้อนรับนางเอกโดยขยันขยอให้หนางเอกเดื่มซุปเลือดไก่ในถ้วยนี้ซะนางเอกเหลือบไปเห็นกำไรหยกของพี่สาวเธอที่อยู่บนข้อมือของสนมเกาถึงกับแขนปุดๆในใจแต่ก็ต้องเก็บอาการไว้พรางเอื้อมมือไปหยิบถ้วยซุปนั่นขึ้นมา แต่สาสตใส่สนมเกานะคะและพูดว่าตระกูลสู้เป็นตระกูลยิ่งใหญ่แต่สนมเกากลับกระทำการอันน่ารังเกียจเธอไม่กล้ารับของขวัญแต่งงานนี้จากสนมเกาได้จริงๆแต่ของขวัญอันอื่นเธอจะขอรับไว้แล้วกันว่าแล้วนางเอกก็หันไปจ้วงโครนมาปนะ้ายหน้าหยิบกิ่งไม้มาปักผมตัวเองเพื่อแสดงความจริงใจต่อสนมคนอื่นซุนหลี่จริงสนมคนแรกหรือนายหญิงของที่นี่ก็อนุญาตให้หนางเอกเข้ามา ทว่าสนมเกากลับยังแค้นไม่หายเธอวิ่งมาดักทางไม่ให้หนางเอกเดินเข้าไปข้างในแถมยังบังคับให้หนางเอกเต้นรำเอาเรืกเอาใช้ซะหน่อยไหนๆก็ได้ของขวัญจากสนมรุ่นพี่แล้วก็ควรจะตอบแทนคืนบ้างนะนางเอกปฏิเสธไม่ได้จึงยอมทําตามที่สนมเกาขอแต่ก็ดันซวยค่ะฝนเกิดตกลงมาซะง,งั้นนางเอกของเราก็เลยต้องเต้นรำกลางสายฝนต่อหน้าสนมอีกทั้ง4ี่คน เธอมองหน้าสนมทั้งสี่ด้วยสายตาแค้นฝังหุ่นสุดๆ <S <S เนื่องจากพวกนางล้วนเป็นฆาตกรฆ่าพี่สาวของเธอนางเอกเต้นไปก็ได้แต่คิดในใจว่ายิ้มมีความสุขกันไปเถอะเพราะต่อจากนี้เธอจะปั่นป่วนพวกนางให้กระอักกระอวนจนหัวเราอไม่ออกเลยขอยดูขณะที่นางเองกกำลังร่ายรำอยู่นั้นพระเอกก็เดินเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนแต่นางเอกยังไม่ทันจะได้หันไปมองหน้าเขาดีๆเธอก็ล้มหมดสติลงณตรงนั้น พอนางเอกรู้สึกตัวขึ้นก็พบว่าเธออยู่ในห้องของตัวเองจึงสั่งให้ซีเอ๋อไม่ต้องจุดตะเกียงหรอกไปจุดให้กับสนมทั้ง4ี่ห้องเธอเธอจะสร้างคลื่นแห่งความอิจฉาเป็นออเดอิฟเล็กๆให้กับสนมทุกคนต่อการจุดตะเกียงในตำหนักของสนมนั้นเปรียบเสมือนกับการที่พวกนางจะได้รวมหอ,อก,กับพระเอกอีกครั้งดังนั้นสนมทุกคนล้วนต้องการไฟจากตะเกียงนี้แน่นอนเพราะทุกคนมีความต้องการตรงกันเดี๋ยวพวกนางก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเองนั่นแหละส่วนเราคอยดูผลลัพธ์อยู่เงีย,งยบๆดีกว่า ซึ่งคำพูดของนางเอกแม่นยิ่งกว่าตาเห็นค่ะเมื่อสนมซุนได้ข่าวว่าห้องนางเอกไม่มีการจุดตะเกียงก็แอบดีใจคิดว่าพระเอกจะต้องมาหาเธอแน่ๆก็เลยสวดมนต์ภาวนาเตรียมตัวเพื่อรอการมาของพระเอกในคืนนี้ส่วนสนมเกาที่เพิ่งรู้ข่าวก็เจนมาบอกสนมลินว่าห้องนางเอกไม่จุดตะเกียงคืนนี้นายน้อยต้องมาหาพี่ลินเป็นแน่พี่จะได้ตั้งท้องลูกพระเอกสมใจคราวนี้แหละสนมลินได้ฟังแล้วก็ลงดีใจจินตนาการไปต่างๆนานาะ แ,แล้วฝันก็สลายเมื่อขันทีประกาศว่าพระเอกจุดตะเกียงให้กับห้องสนมเกาทีนี้สนมเกาก็รีบทิ้งสนมลิ้นรีบกลับไปที่ห้องตัวเองทันทีเลยล่ะค่ะเพื่อรอให้พระเอกมาหาสีเอ,อ๋อได้มาแจ้งข่าวนางเอกว่าเธอไปจุดตะเกียงที่ห้องสนมเกาสร้างความปั่นป่วนให้สนมทั้งสี่เรียบร้อยแล้วนางเอกก็เสริมว่าสนมลิ้นเป็นสนมที่พระเอกโปรดปรานมากคงรู้สึกช้ำใจไม่น้อยที่ตะเกียงถูกจุดให้กับห้องสนมเกาผู้ที่เคยเป็นสาวใช้ของเธอมาก่อน คอยดูพรุ่งนี้เธอมีแตกหักแน่นอนงานนี้วันรุ่งขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามที่นังเอกคิดไม่มีผิดสนมเกาตื่นมาด้วยสีหน้างดหงิดแต่เช้าเพราะเข้าใจว่าพระเอกมาจุดตะเกียงที่ห้องเธอทว่าเมื่อคืนกลับไม่เห็นแม้แต่เง,งาของเขาและถึงจะงดหงิดยังไงแต่เธอก็ต้องแกล้งทําเป็นเดินกระเพกระเพเข้ามาที่ห้องอาหารตบตาให้สนมคนอื่นๆคิดว่าเมื่อคืนเธอกับพระเอกอินเลิฟก,กันจนหนักน่วงทั้งคืน สนมหลินเห็นแล้วก็รู้สึกขัดหูขัดตาจึงลุกขึ้นง้างมือตบหน้าสนมเกาไปหนึ่งที่หนักๆด้วยความโมโหและภาพก็ตัดมาทางด้านนางเอกเธอขอไม่ออกไปร่วมโต๊ะอาหารกับสนมทั้งสีขอกินข้าวในห้องคนเดียวดีกว่าซี่เอ๋ยกกับข้าวมาให้ปากก็บ่นไปว่ากฎของตระกูลสู้ใครถูกจุดตะเกียงก็จะได้สิทธิ์ในการเลือกอาหารเช้าวันนี้สนมเกาก็เลยจัดมาแต่ของเผ็ดๆทั้งนั้นเลยจะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ นางเอกบอกเสาใช้อย่างเอ็นดูและทนทนกินข้าวตรงหน้าอย่างประทังชีวิตไปส่วนพระเอกที่ตั้งใจจะมากินข้าวเช้ากับเหล่าสนมก็ถึงกับต้องทิ้งตะเกียบลงอย่างแรงและเดินหนีไปดื้อเพราะไม่พอใจที่บนโต๊ะมีแต่อาหารรสจัดสนมเกาก็เลยมาถามเหลียงหยานบ่าวรับใช้ของพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหลียงหยานบอกว่าพระเอกเพิ่งหายดีจากอาการท้องเสียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจะกินของเผ็ดได้ยังไงเธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆนะ และเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่นางเอกวางแผนไว้แล้วทีนี้แผนต่อไปของเธอก็คือหมากรุกกุญแจสาคัญที่จะทําให้เธอเข้าหาพระเอกได้ซึ่งพระเอกก็เป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในการเล่นหมากรุกมากๆดังนั้นเธอจึงฝึกเล่นหมากรุกมา3าปีเต็มัดน,นี้จะได้เอามันออกมาใช้สักทีว่าแล้วนางเอกก็แอบมาดูพระเอกตอนเล่นหมากรุกรอให้เขาลุกเหนี่ไปทางอื่นเธอจึงค่อยๆย,ย่องมาวางหมากต่อจากหมากของเขา ทำแบบนี้วนไปจนพระเอกเริ่มสงสัยแล้วว่าใครกันที่เป็นคนมาเดินมาคู่กับเขาแถมยังเดินเกมได้ดีมากๆด้วยเขาก็เลยแกล้งวางมากและเดินไปทางอื่นเพื่อคอยเฝ้าดูคนที่วางมากคนนั้นแหละนั่นก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเป็นนางเอกเขาจึงมาถามว่าทำไมถึงชอบมากลุกล่ะนางเอกตอบว่าเธอชอบวางแผนชอบดูอีกฝ่ายพังทลายย่งไม่เป็นท่าไปใต้แผนการของเธอนะ แม้ว่าสิ่งที่เธอทำลงไปมันจะเสี่ยงแค่ไหนก็เถอะนางเอกพูดพลางหยิบหมากตัวสุดท้ายไปวางลงบนกระดานก่อนจะบอกพระเอกว่าเขาแพ้แล้วพระเอกได้เล่นหมากรุกกับเธอก็ชอบใจไม่น้อยคืนนี้เขาก็เลยเลือกที่จะจุดตะเกียงให้กับห้องนางเอกหวังจะเลืบเลิกับเธอแต่นางเอกกลับร้องห้ามไว้บอกว่าเธอไม่พร้อมจริงๆสำอย่างไรให้เขาออกไปด้วยพระเอกรู้สึกเสียนหน้าอย่างหนักเลยค่ะแต่ในเมื่อสาวไม่ต้องการเขาก็จำต้องเดินออกไปดีๆ ซีเอ,อ๋เดินมาถามเหตุผลนางเอกที่ไล่เขาออกไปนางเอกก็บอกว่าเพื่อสร้างความสนใจในใจเขาไงเขาคงไม่คิดหรอกว่าสาวที่มาจากคาราฮาดแดงอย่างเธอจะจริงใจต,ต่อความรู้สึกของตัวเองจนกล้าที่จะปฏิเสธเขาไปแบบนั้นเชื่อเถอะว่าอีกไม่นานเขาจะกลับมาหาเธอแน่ในด้านสนมคนอื่นๆเห็นตะเกียงในห้องนางเอกดับก็รีบเชีรยให้สนมเกาไปเย้ยนางเอกที่ห้องสนมเกาก็รีบมาด้วยความไวแสงเหาะเยะ้ยนางเอกว่า ได้ยินข่าวลือว่ากันว่านางเอกมีสเสน่ห์เย้ายวนที่สุดในคฤหาสน์แดงดูท่าจะไม่จริงสินะนางเอกส่วนขึ้นไปแล้วล่ะจะให้เธอไปเหมือนสาวใช้อย่างสนมเกาได้ยังไงล่ะหรือกล้าพูดไหมล่าว่าตัวเองได้ตำแหน่งสนมสีมาได้ยังไงไม่ใช่เป็ปร่นไขรเขามารหรอกหรอสนมเกาง้างมือตบหน้าคนตรงหน้านางเอกไม่ยอมคะ่ะง้างมือตบสวนสนมเกาจนหน้าหันไปข้างพร้อมกับบอกว่าไม่สงสัยบ้างหรอทำไมพระเอกถึงโมโหอาหารเช้าของสนมเกาขนาดนั้น จริงๆแล้วเธอเป็นคนเอาซุปไปให้พระเอกเองและยังผสมแตงกวาเข้ากับพริกไทยเองแหละ mm hmm. ก็เลยทําให้พระเอกท้องเสีย mm hmm. เพื่อที่จะให้เขาผ่านไปกรดข้าวเช้าอันแสนเผ็ดของเธอไง mm hmm. แต่ไม่ต้องห่วงนะ mm hmm. เธอนะ่ะไม่ถนัดทําร้ายผู้หญิงด้วยการหอกเธอชอบบงการผู้ชายมากกว่าสนมเกายิงฟังยิ่งเดือดดานทันใดนั้นขันทีข้างนอกห้องก็ประกาศว่าพระเอกกลับมาแล้วนางเอกก็เลยตบหน้าตัวเองและพุ่งตัวลงไปนั่งที่พื้นใส่ร้ายสนมเกาว่าเป็นคนทําร้ายเธอ พระเอกมาเห็นก็รียพยุงตัวนางเอกลุกขึ้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนางเอกได้ทีฟ้องเขาว่าสนมเกาตบตีเธอหลายครั้งมากเพราะเธอไม่มีความสามารถที่จะทําให้เขาจุดตะเกียงได้ด้วยความอยากปกป้องนางเอกพระเอกก็เลยหันไปสั่งขันทีต่อจากนี้จุดไฟที่ห้องสนมห้าทุกวันอย่างตรงเวลาและตลอดไปสนมเการ้องโวยวายไม่ยอมพระเอกก็สั่งให้เธอหุบป,ปากอย่าเคียดมาเล่นลิ้นให้มากคำว่าสนมคงดูดีเกินไปสำหรับเธอสินะ งั้นเขาก็จะลดระดับนางสนมของเธอให้อยู่ต่ำกว่านางเอกสนมเกาได้ยินทั้งโกรธทั้งเจ็บใจแต่ก็ขัดคำสั่งพระเอกไม่ได้จึงต้องยอมให้นางเอกไปก่อนวันต่อมานางเอกได้เป็นคนสั่งอาหารเช้าบ้างเพราะเมื่อคืนพระเอกมาจุดตะเกียงให้ห้องของเธอนางเอกหันไปสั่งอาหารดีๆให้กับสนมคนอื่นแต่ของสนมเกาเธอสั่งเป็นซุปหัวไก่ซุปที่นางเอามาให้เธอในวันแต่งงานสนมเกาอดไม่ได้ก็พูดจาถักถางเธอตามคาด นางเอกจึงใช้โอกาสนี้ขอให้สนมเกาทำซุปปาลายให้กินหน่อยได้ข่าวว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อจากบ้านเกิดเธอนี่สนมเกาทำอาหารเก่งด้วยเป็นวาสนาของเธอแล้วที่ได้ชิมสนมเกาส่วนว่าจะมาซุปปลปาลงปลาไหลอะไรจะไปหามาจากไหนก่อนพระเอกเดินมาได้ยินเข้าก็แย้งไปว่ามีอะไรบ้างที่จะกูลสู้อยากได้แล้วไม่มีในเมื่อสนมฮายอยากกินสนมเกาก็ไปเข้าครัวทำซุปป,ปาลาไหลเตรียมเสิร์ฟให้เธอในวันพรุ่งนี้ซะ สนมเกาแค้นใจกลับมาปิดแต่ที่ห้องอย่างทนไม่ได้และนั่นก็เป็นบอกเกิดให้เธอคิดการยายตั้งใจวางพิษนางเอกให้สู่คิดไปสนมเกาจึงเอาชามิ้นไปให้นางเอกที่ห้องอ้างสรรพคุณว่ามันจะช่วยเรื่องสุขภาพนางเอกก็เลยชวนให้เธอดื่มด้วยกันสนมเกาแม้ไม่อยากดื่มแต่ก็กลัวจะไม่พิรุษจึงต้องดื่มให้มันจบๆไปพอรุ่งเช้าสนมเกาก็ทำซุปปลาไหลมาให้นางเอกตามคำขอ นางเอกรู้ดีว่าชามิ้นกับซุปปลาไหลเป็นพิษต่อ,อกันจึงปฏิเสธไม่กินซุปนั้นแล้วแต่สนมเกาก็ขยันขยอให้เธอกินดูไม่มีพิรุษเลย <c oughs> นางเอกก็ชวนสนมเกากินด้วยกันสิในไนก็อุตส่าห์ทำมาอย่างยากลำบากเธอเกรงใจแย่เลยถ้าไม่กินเธอก็จะไม่กินด้วยกระเอกกับสนมคนอื่นๆเห็นด้วยบอกให้สนมเกากินด้วยกันเถอะ สนมเกาใสาหัวพลวันเรียกให้สนมลินช่วยทีสนมลินก็ส่วนมาว่าแค่สปถ้วยเดียวจะมาร้องเจ๊ยกเจ๊ยกจะเป็นจะตายอะไรกินกินไปเถอะนางเอกยกถ้วยซุปไปให้สนมเกาอีกฝ่ายก็ดันกลับมาทั้งคู่ยื้อแย่งกันไปมาจนสุดท้ายนางเอกก็ใช้ทีเพลอตักซุปอย่าใส่ป,ปากสนมเกาซะเลยค่ะอีกฝ่ายรีบคลายทันทีและหลุดปากพูดออกมาชาหมิ้นกับปลาไหลเป็นพิษต่อกันกินเข้าไปได้ตายแง่ นางเอกแกล้งทำเป็นตกใจพูดย้ำให้พระเอกฟังอีกครั้งว่าสนมเกาจะวางยาพิษเธอพระเอกเห็นสนมในตะกวนสู้เข็นข่าปองร้ายกันก็โกรธจัดจึงสั่งให้ทหารมาลากสนมเกาไปบบยให้ตายสนมเกาฮกเข่าขอร้องพระเอกยกย,ยัยนางเอกก็พูดขึ้นขอไว้ชีวิตสนมเกาโดยอ้างว่าสนมเกาคิดจะฆ่าเธอก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นไม่งั้นเราก็ให้นางไปเป็นสาวใช้ในห้องของเธอเถอะ นั่นก็เพื่อให้พระเอกมองว่านางเอกเป็นคนจิตใจดีค่ะเวลาเธอพูดอะไรเขาจะได้เข้าข้างเธอไว้ก่อนถึงเวลาที่สนมเกาจะมาดูแลนางเอก นางเอกก็ใช้ใสายตามองเธอเยอะอีกฝ่ายสุดๆพรางถามว่าตกจากที่สูงเป็นยังไงบ้างล่ะสนมเกาสะกดอารมณ์โกรธไว้แซงยิ้มและมาขอบคุณนางเอกที่ช่วยชีวิตเธอเรื่องปลาไหลกับชาเม้นน่ะเธอจงใจทําให้มันเป็นแบบนั้นเองจะเรียกว่าช่วยชีวิตได้ยังไงเธอรู้ว่าสนมเกาเกิดในมณฑลเสฉวนรู้จักดีกับการทําอาหารจากปลาไหลเธอจึงเสนอเมนูนี้เพื่อเปิดทางให้สนมเกามุ่งมาทําร้ายเธอไงสนมเกาได้ฟังก็แขนหนักไปอีกง้างมือจะตบนางเอก แต่ก็ถูกนางเอกเตือนสติว่าถ้าพระเอกรู้ว่าสาวใช้อย่างสนมเก่าคิดจะสามหาวกับเจ้านายเขาจะว่ายังไงนะโบยเธอด้วยไม้จนตายแล้วโยนศพไปทิ้งในป่าไหมนะสนมเกากลัวตายขูกเข่าขอร้องนางเอกให้ไว้ชีวิตเธอเธอนางเอกก็นั่งท่าสวยๆเป็นการส่งสัญญาณให้สนมเกานวดให้หนาทีนี้สนมเก่ายอมทําทุกอย่างนวดขาให้หนางเอกอย่างดีระหว่างนั้นสายตานางเอกก็ไปสะดุดที่กาไรยกของพี่สาวเธอบนข้อมืออีกฝ่ายนางเอกทักขึ้นกําไรสวยดีนะ สนมเกาถอดมันมาให้หนางเอกของไร้ค่านะ่ะเป็นของสาวใช้คนกอนที่ไปรักของเจ้านายมาพอถูกจับได้ก็แขวนคอตายหนีความผิดนางเอกรู้ดีแก่ใจว่าที่สนมเกาพูดนั้นโกหกทั้งเพก็เลยคิดวิธีจะแก้เพ็ดนางคนนี้สักหน่อยเธอออกคำสั่งให้สนมเกาไปยืนบนเก้าอี้และแขวนคอตัวเองกับคานบ้านสนมเกาทำเกๆก,กังกลางนางเอกก็เตือนว่าถ้าไม่เชื่อฟังจะเจอดีกว่านี้อีก สนมเกาไม่มีทางเลือกจำต้องเดินขาสัน่นพับๆไปแขวนคอตัวเองโดยที่เท้าเธอก็ยังคงยืนอยู่บนเก้าอี้นางเอกยกเท้าไปเตะเก้าอี้ให้มันโครงเครงพร่างพูดว่าที่แท้สนมเกาก,ก็กลัวเป็นเหมือนกันนี่แล้วไม่คิดบ้างหรอว่าที่แขวนคอพี่สาวของเธอนางจะกลัวมากแค่ไหนสนมเกากับพี่สาวเธอต่างก็เป็นสาวใช้และเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดแต่สุดท้ายพี่เธอก็ถูกเพื่อนหักหลังเพราะเชื่อคำยุแยงของสนมลิน้นชิงตำแหน่งสนมสี่ไป สนมเกาย้อนถามว่าเธอเป็นน้องสาวของกู้วานทีงั้นเหรอนางเอกพยักหน้ารับก่อนจะใช้เทา้าขีบเก้าอี้ตรงเท้าสนมเกาให้ลม้มลงและมองดูอีกฝ่ายดินขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตานี่คือบทลงโทษให้กับฆาตรกรคนแรกที่ฆ่าพี่สาวของเธอจากนั้นนางเอกก็ไปติดสินบนขันทีให้กระจายข่าวว่าสนมเกาถูกจนจับตัวไปแขวนคอจนตายและกำชับให้เป่าประกาศไปอีกว่าสนมเกาตายเหมือนกับสนมสีเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเพื่อข่มขวัญสนมอีกสามคนให้หวาดกลัว แน่นอนว่าสนมทั้งสาม,มาเจอแบบนี้ก็เริ่มสั่นกลัวกันยกใยญยสนมกงสนมคนที่สามเห็นศพก็ดูจะสั่นกลัวมากกว่าเพื่อนและเข้าใจว่าที่สนมเก้าตายจะต้องเป็นเพราะวิญญาณของพี่สาวนางเอกมาเอาคืนแน่ๆพี่ใหญ่สนมซุนบอกให้เธอหุบปากอย่ามาเลี้ยวไหลรีบเอาศพลงมาทำพิธีเธอะพอจัดการเรื่องสนมเกาเรียบร้อยแล้วนางเอกกับสนมคนอื่นๆก็มานั่งเล่นไพ่นนกระจอกด้วยกัน แต่สนมกงกลับอย่างสั่นกลัวไม่หายนางเอกก็พูดว่าเธอได้ยินมาเมื่อเจ็ดปีก่อนสนมสีก็ตายในชุดแต่งงานสีแดงสดเหมือนสนมเก่าเลยหรือว่านางจะเป็นขีมาแก้แค้นคืนนะอีกทั้งว่ากันว่าผีสาวอย่างนี้จะชอบเด็กสาวเล็กๆด้วยสิบ้านไหนมีลูกมีหลานนี่ต้องระวังเลยสนมกงที่มีลูกสาวได้ยินนางเอกพูดก็นั่งไม่ติดที่แล้วค่ะลุกขึ้นวิ่งกลับไปดูลูกสาวตัวเองอย่างไว นางเอกยิ้มพอใจในใจพร้อมกับเลือกเป้าหมายในหัวไว้แล้วว่าคนต่อไปที่ควรจะมารับโทษก็คือสนมกกงนี่แหละคิดได้นังนั้นนางเอกก็แวะมาที่จวนสนมกงเพื่อดูปฏิกิริยาของนางซึ่งก็เป็นไปตามที่คิดสนมกกงเชื่อคำพูดของนางเอกทุกคำบวกกับหันมาเห็นลูกสาวตัวเองกำลังปีนป่ายไปบนโขดหินเธอก็ยิ่งออกอาการเป็นห่วงลูกสาวมากจนเกือบสติแตก หยานเหลียงบ่าวรับใช้พระเอกและเป็นสามีลับๆของสนมกงก็ได้พาเธอไปสงบสติอารมณ์และบอกให้ใจเย็นๆก่อนสนมกงส่วนว่าจะเย็นยังไงไหวนอกจากสนมเก่าแล้วก็มีเธอเนี่ยแหละที่เห็นกู้หวานถิงตายเต็มสองตาแถมยังร่วมลงมือทำร้ายนางด้วยลุงหยานปลอบใจเธอว่ารออีกสามปีนะถ้าเขาเก็บเงินได้เราจะไปซื้อบ้านข้างนอกกันที่นี้สนมกงก็โวยไวหนักกว่าเดิมเลยค่ะหากรอไปถึงสามปีลูกสาวเราได้ตายก่อนพอดี ังแต่ลูกเราเกิดมาพระเอกก็ไม่เคยมาจุดตะเกียงที่ห้องเธอเลยลุยงหยาดมองดูเมียตัวเองกังวลหนักเกินไปแล้วจึงขอรวมหอกับฝ่ายหญิงเป็นการปลอบใจแต่ทั้งคู่ไม่ทันได้มีเวลาเลิฟเลิฟกันรเรกก็ดันมาจุดตะเกียงที่ห้องสงนมกงสง,งั้นส่วนนางเอกพอเห็นเสียงเอ,อ๋อลูกสนมกงที่เรียกให้มาน่งเล่นตบแปะด้วยกัน พระเอกมาเจอเข้าเธอก็บอกให้เขาไปจุดตะเกียงห้องสนมโกงบ้างเถอะเสียงเอ๋อกับแม่เด็กน่าจะคิดถึงเขาไม่น้อยเลยนะอีกอย่างเขาควรหาเวลามาเล่นกับเสียงเอ๋อบ้างเธอเป็นทายาทคนเดียวของเขานี่พระเอกย้อนถามว่าเธอยอมให้เขาไปได้จริงๆหรอนางเอกก็แย่ว่าถ้าช้าวกว่านี้อีกเธอจะไม่ให้ไปแล้วนะพระเอกยิ้มยิ้มพลางจับมือเสียงเอ๋อกลับไปยังห้องสนมโกงซี่เอ๋อถามนางเอกขึ้นทำไมไล่พระเอกไปแจกตะเกียงให้สนมอื่นอีกแล้วล่ะ นางเอกก็บอกให้ซีเอ,อ๋รอดูเซอร์ไพรส์ได้เลยพระเอกมาหาสนมโกงก็ไม่รีรอรีบรวมหอยอย่างกระจุดไฟมาจากห้องนางเอกแล้วยังไงก็ไม่รู้นะคะลุงหยานที่แอบอยู่ใต้เตียงก็รู้สึกหดหูใจไม่น้อยเมียตัวเองแท้ๆแต่กลับต้องตกไปเป็นของคนอื่นกลับมาทางนางเอกเธอออกมาเดินรับลมข้างนอกก็บังเอิญเจอสนมลินผ่านมาทางนี้พอดี สนมหลินเปิดปากแซทันทีนางเอกเป็นสนมรักของพระเอกนี่มีเวลาออกมาข้างนอกด้วยเหรอนางเอกแย้งว่าใช่ที่ไหนล่ะในจวนตระกูลนี้หากใครอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเอกนานๆก็ต้องรีบกำเนิดทายาทให้เขาเราจะได้อยู่ดีกินดีจากนั้นนางเอกก็เป่าหูสนมหลินให้มีความคิดอยากมีลูกกับพระเอกโดยเธอโกหกไปว่าถ้าเราเลือกวันมงคลไปหลับนอนในห้องโถงบรรพุทดีๆเป็นเวลาหกชั่วโมง ระหว่างนั้นก็วางบะหมี่ซีเซียงไว้ในมือแต่เกียบก็คีบเนื้อเอาไว้และหาข้าวของเครื่องใช้สีแดงมาวางข้างกายว่ากันว่านี่จะสามารถอัญเชิญโอรสสวัสดิ์มาเกิดได้สนมลินได้ฟังก็พอใจมีแผนดีๆในหัวที่จะพิชิตพระเอกได้แล้วนางเอกเป่าหูสนมลินให้อยากมีลูกแล้วก็มาปั่นป่วนสนมกงตอโดยเริ่มจากการเรียบเรียบเคียงเคียงพูดถึงเซียงเอ,อ๋อด้วยสีหน้าเป็นกังวลจนสนมกงต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าสู่กันฟังซิ นางเอกก็เลยเริ่มเล่าว่าแถวบ้านเธอมีความเชื่อเรื่องการใช้ดินโครนมาทําพิธีกําเนิดทารกด้วยนะแต่พอพูดถึงทารกเธอก็นึกเป็นห่วงเสียงเอ๋อไม่น้อยหวังในใจว่าเธอคงไม่ถูกสูญเสียอายุในวัยเด็กไปนะเพราะตอนนี้ได้ยินแว่วๆว่ามีพิธีกรรมกําเนิดทารกที่ต้องใช้อายุขของเด็กอีกคนเพื่อกําเนิดเด็กคนใหม่ขึ้นมาไม่รู้ว่าจะต้องใช้เลือดเสียงเอ๋อรวมถึงเลือดของพ่อแม่แท้ๆของเด็กในการทําพิธีกําเนิดทารกครั้งนี้ด้วยไหมเด็กจะต้องทนทุกข์ทรมานจนตายเลยล่ะ สนมกงได้ฟังก็จิตตกมือไมายสั่นเป็นเจ้าเข้าและขอตัวกลับไปหาลูกสาวก่อนนางเอกเห็นท่าทีลูกดีลูกลวนของสนมกงก็รู้ได้ทันทีว่าเสียงเอ๋อไม่ใช่ลูกของพระเอกอย่างที่ทุกคนเข้าใจจริงๆด้วยพอสนมกงกลับมาถึงจวนเธอก็ชวนให้เหลียงหยานหนีกันเถอะเราอยู่ที่นี่ต่ออีกไม่ได้แล้วลูกเราจะไม่ปลอดภยัย ทันใดนั้นเองสนมลินก็มาพาทหารนับสิบมาดักทางสนมกกงไว้และจับตัวไปให้พระเอกลงโทษขอหาที่คิดคบชู้สู่ชายกับคนรับใช้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานชุดและคมไฟของสนมโกงที่อยู่ในห้องเหลียงหยานด้วยพระเอกที่เพิ่งรู้เรื่องนี้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟสั่งให้นำสองคนนี้ไปฆ่าทิ้ง เลียงยานร้องห้ามไว้บอกพระเอกว่าเขาเป็นคนเข้าหาสนมกงเองเพราะแอบรักเธอมานานแล้วสนมกงก็มีแค่พระเอกคนเดียวในใจทุกอย่างที่เธอทำกับเขา<ม>เกิดจากเขาบังคับฝืนใจเธอทั้งนั้นสนมหลินไม่เชื่อเข็นถามสนมกงให้พูดความจริงออกมาสนมกงรู้สึกลำบากใจไม่น้อยแต่ก็เลือกที่จะต้องเซฟลูกตัวเองไว้จึงบอกไปว่าเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์รักใครกับเลี้ยงยานเลย นางเอกจึงยอมเชื่อเธอสักครั้งพร้อมกับสั่งให้จับเหลียงยานออกไปบวยให้ตายนางเอกลุกขึ้นพูดว่าเอามาโบยตรงนี้ต่อหน้าทุกคนนี่แหละจะได้เป็นบทเรียนให้ทุกคนในจวนดูเป็นตัวอย่างสนมโกงยืนดูสามีของตัวเองถูกทหารโบยจนเลือดไหลนองเต็มไปหมดก็รู้สึกหดหู่ไม่น้อยนางเอกจึงชวนเธอออกมานั่งข้างนอกและพูดปลอบใจอีกฝ่ายสนมโกงพูดสนนขึ้นว่าเธอรู้นะนางเอกมาที่นี่เพื่อแก้แค้นแทนกู้วานทิ้ง นางเอกเห็นว่าในเมื่อรู้แล้วก็ไม่คิดจะปฏิเสธแถมยังถามถึงแรงจูงใจในการฆ่าสนมโกงเล่าว่าตอนนั้นพี่สาวนางเอกกำลังตั้งท้องลูกของพระเอกจากสาวใช้จึงได้กลายมาเป็นนางสนมคนที่สีสร้างความไม่พอใจให้กับสนมอื่นเป็นอย่างมากกลัวนางจะเป็นที่โปรดปรานของพระเอกเหล่าสนมจึงวางแผนจะกำจัดพี่สาวนางเอกและลูกในท้องอย่างโหดเหี้ยม ตอนนั้นเธอเองก็ร่วมมือฆ่าพี่สาวนางเอกกับลูกในท้องเธอกับเหลี่ยงหยานก็เลยจะขอมอบสองชีวิตให้กับนางเอกและแลกกับชีวิตของเสียงเอ,อ๋อ mm hmm. นางเอกพยักหน้ารับปากหมดเต็มปากเต็มคำว่าสามีอย่างรู้ชะต,ตากรรม พระเอกที่โกรธจนเลือดขึ้นหน้าก็สั่งทหารบัวอย่าได้ยุดจนทั้งคู่สิ้นลมหายใจไปพร้อมกันพอหมดสนมกงไปแล้วสนมลิ้นก็ยังไม่ซาแก้ใจสร้างคลื่นลูกใหญ่ตั้งคำถามว่าในเมื่อสนมกงกับเหลี่ยงหยานเป็นชู้กันงั้นเซียงเอ๋อก็อาจจะไม่ใช่ลูกของพระเอกนะสิพระเอกฟังก็ฉุกคิดขึ้นได้จึงเรียกเซียงเอ๋อให้มาพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกกันโดยพระเอกใช้เข็มกรันเอาเลือดตัวเองและเลือดเซียงเอ๋อออกมาหยดลงบนน้ำซึ่งผลที่ออกมาก็พบว่าเลือดละลายเข้ากัน คำคอรหาที่ว่าเสียงเอ๋อไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระเอกก็เลยถูกปัดตกไปและหลังจากที่แยกย้ายกันแล้วพระเอกก็เดินมาเจอสาวใช้ที่กําลังถือถ้วยเลือดไปเก็บพอดีเขาจึงใช้นิ้วจุ่มลงไปในถ้วยและชิมดูก่อนจะถามว่าใครเป็นคนเตรียมน้นํานี้สาวใช้ตอบว่าเสียเอ๋อสาวใช้ของนางเอกเองพระเอกทำหน้าตึงเลยค่ะเรากับรู้อะไรบางอย่างเข้าแล้วเขาก็เลยมุ่งหมายจะไปถามความจริงจากนางเอกซึ่งก็มาได้ยินซีเอ๋อถามนางเอกถึงเรื่องการใส่สารส้มลงในน้ำนั่น เขาก็ยิ่งมั่นใจว่านางเอกเป็นคนอยู่เบื้องหลังจึงพุ่งมาจับไล่เธออย่างแรงเข็นถามว่าทำไมทำแบบนี้นางเอกอ้างว่าเธออยากปกป้องตระกูลซูแค่เรื่องที่สนมกงเป็นชู้กับบ่าวรับใช้ก็น,น่าอายมากพอแล้วถ้าคนยิ่งมารู้ว่ามีลูกด้วยกันอีกตระกูลซูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพระเอกเห็นว่านางเอกพูดมาก็มีเหตุผลก็เลยยอมปล่อยเธอและถามด้วยความเป็นห่วงว่าเจ็บไหมเดี๋ยวเขาจะเรียกหมอให้นะ วันถัดมาสนมโซมาหาพระเอกที่ห้องและนำเขาว่าให้ส่งเสียงเอ๋อไปอยู่ที่จินซงบ้านเกิดของเธอเธอเอกเห็นด้วยก็เลยมอบให้เธอจัดการเรื่องนี้แทนนางเอกรู้ข่าวของเสียงเอ๋อในใจก็อยากจะค้านแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องยืนมองดูเด็กน้อยอยู่ไกลๆแต่แล้วเจ้าตัวก็วิ่งมาทุบนางเอกสองสามทีด้วยความแค้นโทษฐานที่นางเอกทำให้พ่อแม่เธอตายเธอจะกลับมาเอาคืนแน่นอนเด็กน้อยพูดขึ้น นางเอกนั่งลงพูดกับเสียงเอ๋อว่าจำหน้าทุกคนและเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้ไว้ให้ดีๆจำให้หมดเลยว่าโลกนี้ไม่มีใครใจดีกับเราจำเป็นต้องพึ่งแค่ตัวเองเพราะงั้นจำมันแล้วก็กลับมาที่นี่อีกครั้งแต่ขอบอกไว้ก่อนนะอีกไม่นานพวกสนมที่เหลือก็จะตายในไม่ช้าหลังจากพูดกับเด็กไปอย่างนั้นนางเอกก็วกกลับมาที่จวน สนมซูนได้แวะมาหาเธอเพื่อเอาของขวัญมาให้เป็นรางวัลทีน่นางเอกช่วยจัดการเรื่องสนมโกงนางเอกยื่นมือไปรับของขวัญเป็นจังหวะเดียวกับที่สายตาของสนมซูนมองไปที่กำไรหยกที่บนข้อมือของเธอนางเอกรีบรับของมาและใช้แขนเสื้อปิดมันอย่างไวก่อนจะขอตัวกลับห้องซีเออก็ได้มาถามว่าสนมซุนเห็นกำไรหยกแล้วจะสงสัยในตัวนางเอกไหมนางเอกตอบว่าถ้านางสงสัยเดี๋ยวก็เรียกเธอไปตรวจสอบเองแหละ พูดไม่ทันขาดคำสาวใช้ของสนมซุนก็มาเรียกนางเอกให้ไปพบกับเจ้านายของเธอนางเอกก็พอจะเดาได้แล้วว่าคงถูกสงสัยเข้าให้แล้วละ่ะ พอนางเอกมาถึงสนมซุนก็ไม่อ้อมค้อมตั้งแต่นางเอกมาที่นี่ก็มีสนมตายไปแล้วสองคนตอนแรกก็ไม่อยากจะคิดไปไกลแต่พอได้เห็นหนางเอกสวมกำไรหยกของคนตายบวกกับที่เคยได้รู้มาว่ากู้หวานทิ้งกับพราพ่อแม่ตั้งแต่เด็กแต่ยังมีน้องสาวอีกคนจึงพอจะรู้แหละว่านางเอกคงเป็นน้องสาวของคนคนนั้นที่มาแก้แค้นให้พี่สาวสินะ นางเอกไม่คิดปิดบังบอกตามตรงว่าตัวเองเป็นใครและไม่คิดกลัวสนมซุนด้วยเพราะถ้าสนมซุนจะเอาเรื่องเธอไปเปิดโปงกับพระเอกนั้นก็คิดดีๆนะสนมซุนเป็นหนึ่งในฆาตกรที่ฆ่าพี่สาวเธอแถมยังฆ่าลูกพระเอกในท้องนางอีกความผิดฐานฆ่าผูสืบทอดกิดเอาว่าพระเอกจะยังไว้ชีวิตเธออยู่ไหม นางเอกจากที่โดนสนมซุนกำมือไว้อยู่เธอก็พลิกมาเป็นฝ่ายกลุมมือของสนมซุนแทนเป็นการประกาศกล้าวว่าใครกันแน่ที่เหนือกว่ากันทั้งคู่ส่งสายตาม,มาฟาดฟันกันอย่างไม่มีใครยอมใครพระเอกก็พลวดพลาดเข้ามาบอกว่ากำลังตามหาหนางเอกอยู่พอดี <c oughs> เห็นเธอไม่อยู่ห้อง <c oughs> ก็เลยเดาว่าคงอยู่ที่นี่นางเอกจึงปล่อยมือจากสนมซุนและเดินตามพระเอกกลับไปที่จวนโดยไม่ลืมที่จะหันมายิ้มยาะเย้ใส่คนข้างหลังด้วย สนมซุนโดนยามขนาดนั้นมีหรอจะอยู่เฉยเธอคิดหาวิธีกำจัดนางเอกพร่างพึมพำขึ้นว่าเธอฆ่าพี่สาวนางเอกได้ก็ยอมฆ่านางเอกได้เหมือนกันแหละดังนั้นสนมซุนจึงมาจับมือแท็กทีมกับสนมลินในการจัดการนางเอกสนมลินผู้หูเบาตลอดการประเชื่อสนมซุนและร่วมมือด้วยอย่างว่าง่าย สนมซุนจึงวางแผนสร้างข่าวหรือให้สนมลินท้องเพื่อที่จะได้ใส่ร้ายนางเอกว่าเป็นคนคิดทำร้ายลูกสนมลินพระเอกที่เห็นแก่ลูกในท้องยิ่งกว่าอะไรก็ต้องหันมาอยู่ฝั่งเราอย่างแน่นอนตกดึกคืนนั้นสนมลินเริ่มแผนการที่วางไว้พอดีกับเป็นวันที่พระเอกมาหาเธอด้วยเธอจึงแกล้งอกอากเาากับคนแพ้ท้องและเรียกให้หมอมาตรวจเธอที ซึ่งหมอคนนี้ก็แน่นอนว่าถูกเธอซื้อตัวไปแล้วเขาจึงบอกพระเอกว่าสนมลินกําลังตั้งครนภดังที่ตกลงกันไว้พระเอกก็ดีใจจนเนื้อเต้นจะได้มีลูกกับเขาสักทีพระเอกจึงยอมทำตามที่สนมลินขอทุกอย่างไม่ว่าจะเดือนหรือดาวขอแค่อยากได้เขาจะไปหามาให้เองทีนี้ข่าวเรื่องการท้องของสนมลินก็แพร่กระจายไปไวมากลามไปถึงหูนางเอก นางเอกก็เลยมาทักทายคนท้องซะหน่อยสนมลินก็ทำย่าโซโอ,โอหังใส่เธอเลยแถมยังบอกอีกว่าอย่ามาทักทายเสียงดังแถวนี้นะลูกชายในท้องเธอตกใจหมดแล้วก็ต่อไปนางเอกไปรับหน้าที่จัดสำรับมาเสิร์ฟให้เธอที่ห้องด้วยนะนางเอกพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายตื่นเช้ามาก็หายเข้าไปอยู่ในครัวทำซุปบำรุงคันไปให้สนมลิ้นแต่ก็โดนขนท้องรังแกแกลงบอกว่าซุปจืดไปร้อนไปขมไปและไล่นางเอกให้ไปทำมาใหม3่3ามสี่รอบ ขื่อนไม่ทำตามจะมีโทษทำร้ายทายาทของพระเอกระวังไม่มีหัวอยู่บนไหล่นะจ๊ะสนมหลินคูนางเอกหมดความอดทนแกรงทำซุปหกใส่เสื้อคนตรงหน้าสนมหลินก็ลุกขึ้นปัดคราบเสื้อด้วยความลืมตัวว่าตัวเองท้องอยู่นางเอกที่รู้อยู่ตั้งนานแล้วก็ถามเธอให้มั่นใจว่าไม่ได้ท้องใช่ไหมจะเอาไปฟ้องพระเอกสินะนางเอกใส่หัวปฏิเสธเธอจะทำแบบนั้นทำไมล่ะสนมหลินก็คงถูกสนมซุนเป่าหูมาสินะแต่เธอไม่โทษสนมหลินหรอก ตรงกันข้ามทาสนมลินยอมมาอยู่ข้างเธอเธอจะทําให้สนมลินได้ท้องสมใจแน่นอนก่อนที่ภาพจะตัดไปยังตอนกลางคืนสนมลินกรีดร้องดังไปสามบ้านแปดบ้านอ้างว่าตัวเองเสียลูกไปแล้วสนมซุนก็รีบมาดูอาการและบอกว่าทาทางแบบนี้สนมลินต้องแทงลูกไปแล้วแน่ๆพระเอกที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มาถามว่าสนมซุนรู้ได้ยังไงเธอก็ตอบแค่ว่าเป็นสัญชตาตญาณของผู้หญิงนะว่าแต่ใครกันที่กล้ามาทำร้ายทายาทคนเดียวของตะกูลสู้ สาวใช้และขันทีต่างพากันบวยความผิดไปให้หนางเอกว่าช่วงนี้นางเอกมักจะทำซุปให้สนมลินกินบ่อยๆสองสามวันมานี้สนมลินก็เลยมีอาการแย่ลงเรื่อยๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ปะกะติดีทุกอย่างสนมซูนกลัวพระเอกจะไม่ได้ยินก็เลยพูดย้ำไปอีกว่าสนมห้าวางยาพิษในซุปให้กับสนมลินงั้นเหรอ พระเอกได้ฟังก็สั่งคนให้ไปเรียกนางเอกมาสอบสวนแต่ไม่ต้องไปเรียกค่ะนางเอกก็เดินดุ่มๆเข้ามาและบอกว่าใครการกล้าจะฆ่าทาย,ยาของตะกูลสู้มาปรักปรำกันเนี่ยมีหลักฐานงั้นเหรออีกทั้งมาบอกว่าเธอเป็นคนร้ายไม่สู้เรียกหมอให้มาตรวจใหม่จะไม่ดีกว่าเหรอจะได้รู้กันไปเลยว่าสัญชาตญาณของสนมสุนนั้นแม่นหรือไม่นางเอกเรียกหมอคนเดิมมาตรวจสนมลิน้นแล้วก็พบว่าสนมลิ้นยังคงตั้งท้องอยู่ไม่ได้แทงแต่อย่างใดสนมสุนแย้งไปว่าท้องเธงอะไรกัน สนมลินอยากได้ความปลดปลานจากพระเอกก็เลยแกล้งทำเป็นท้องไปงั้นแหละนางเอกออกตัวปกป้องสนมลินใครว่าสนมลินท้องปลอมหรือว่าเป็นสัญชาตญาณของสนมซุนอีกแล้วกัะมัง พระเอกเชื่อคำพูดน้งเอกค่ะก็เลยหันไปตำหนิสนมซุนว่าพูดจาไม่มีหลักฐานสมควรไปนั่งสํานึกผิดกับตัวเองที่ห้องพระเพื่อสวดมนต์ภาวนาให้ทายาทของเขาปลอดภัยเถอะสนมซุนกลับมาที่ห้องก็โวยวายกับคนใช้ว่าสนมหลินจะท้องได้ยังไงในเมื่อเธอหวังยานางทุกวันไม่ให้นางตั้งท้องต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน สนมซุนเอี้ยวตัวไปคุกเขาสวดภาวนาขอให้สนมลินท้องปลอมขอให้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องจริงด้วยเธอส่วนนางเอกก็เอาเงินถุงหนึ่งมามอบให้หมอลิ้วที่รายงานเรื่องสนมลินท้องไปแบบนั้นจึงทำให้เกิดเคลื่อนลูกใหญ่ระหว่างสนมซุนและสนมลินได้วันรุ่งขึ้นนางเอกแวะมาเยี่ยมสนมลินสนมลินก็กำลังตื่นเต้นคิดว่าตัวเองท้องจริงๆออกปากชวนนางเอกยกย้ายว่ามาจับดูลูกในท้องเธอสิ นางเอกบอกให้สนมหลินวางใจเธอสนมซุนสวดมนต์เพื่อลูกเธอขนาดนี้ยังไงเด็กก็ต้องปลอดภยัยราบรื่นสนมหลินสายหัวบอกว่าสนมซุนถูกลงโทษแค่นั้นยังน้อยไปพระเอกก็ด้วยปกป้องเธออยู่นั่นแหละนางเอกก็เลยพูดยุไปว่าน่าสงสารนะพระเอกปกป้องตำแหน่งนายหญิงให้สนมซุนโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขาปกป้องไม่เพียงแต่มีลูกให้ไม่ได้เธอยังวางยาสนมคนอื่นไม่ให้ตั้งท้องเหมือนกันสนมหลินฟังแล้วก็อ๋อเลยค่ะ ปริศนาในใจเธอที่สงสัยมาตลอดว่าทำไมเธอไม่ท้องสักทีวันนี้ได้รู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรน่าเจ็บใจจริงๆเสียดายที่เราไม่มีหลักฐานเอาผิดหญิงแก่ชั่วร้ายอย่างสนมซุนได้สนมหลินไม่มีแต่นางเอกมีจ้าเธอเสนอแผนกับสนมหลินว่าคราวนี้จะต้องจับสนมซุนให้ได้ค่ะนางค้าเขาว่านางเป็นคนวางยาพิษเอาให้ดินไม่หลุดไปเลยสนมหลินมีท่าทีสนใจไม่น้อยถามนางเอกว่าแผนอะไร นางเอกบอกว่าอย่างแรกเลยเราต้องสร้างข่าวเือ,ออกไปให้สนมซุนเกิดความวิตกกังวลซึ่งข่าวหรือที่ว่าก็คือข่าวเรื่องนางเอกกำลังตั้งท้องอีกคนค่ะและก็เปลี่ยนไปตามคาดพอสนมซุนรู้ก็ยิงนางไม่ติดเริ่มคิดแล้วว่ายาของเธอมีปัญหาแน่ๆเธอจึงหยิบยาออกมาดมๆด,ดูว่ามันผิดพลาดตรงไหนไหมและก็สั่งให้สาวใช้เอามันไปผสมกับขนมเพื่อนำไปให้หนางเอกกินสนมลินเห็นขนมที่สนมซุนส่งมาก็ตั้งท่าจะเอามันไปให้พระเอกดู แต่นางเอกห้ามไวเพราะอยากให้พระเอกเห็นกับตาตัวเองมากกว่าว่าสนมซุนนั้นร้ายกาจแค่ไหนนางเอกหันไปพยักหน้าสั่งการให้ซีเอ,อ๋อไปจัดการตามแผนที่เราวางไว้ไม่นานสาวใช้สนมซุนก็วิ่งมาบอกเจ้านายแย่แล้วแย่แล้วสาวใช้ที่พระเอกเคยนอนด้วยดันตั้งท้องกันหมดเลยยาของสนมซุนดูท่าจะไม่ได้ผลจริงๆนะรอบนี้สนมซุนร้อนร,อน,รอนมากขึ้นเป็นสิบเท่าเลยค่ะเธอเรียกสาวใช้ทั้งสามที่กำลังตั้งท้องมาเป็นหนูทดลองยาของเธอ แต่สาวใช้ไม่ยอมคัดคืนสุดชีวิตสนมซุนจึงจับยามากรอกปากพวกนางอย่างเลือดเย็นสุดๆนางเอกรอเวลาที่จริงจอกจะเผยห่างนี้มานานแล้วก็พรวดพลาดเข้ามาพูดจาถากทางสนมซุนว่าเนี่ยเหรอคนที่จุดทูบสวดมนต์ต่อหน้าพระทุกวันเหมือนปีศาจซะมากกว่า สนมซูนเห็นหนางเอกก็ยิงเดือดปุดๆในใจแต่ต้องเก็บอาการไว้และกลับมาอารวาสต่อที่ห้องเพราะตอนนี้ในสายตาคนอื่นๆเธอเป็นปีศาจร้ายไปซะแล้วอีกน้อยพระเอกก็คงมองเธอไม่ต่างจากพวกนั้นสนมซูนยอมไม่ได้จึงคิดจะวางยาพิษพระเอกด้วยซะเลยเขาจะได้ไม่ต้องมามองว่าเธอเป็นปีศาจคิดได้ดังนั้นสนมซุลก็หันไปปรุงยาใส่ถ้วยชาเตรียมเอาไปให้พระเอก ส่วนพระเอกที่แวะมาหาเธอและเห็นฉากที่สนมซุนกำลังเทยาพิษลงในถ้วยชาพอดีเขาจึงพุ่งมาปัดถ้วยชาทิ้งและตบหน้าเธอไปหนึ่งทีอยากมันดารโทสะพรางด่ากราดว่าที่ตระกูลซู้ไม่มีทายาทมาหลายปีก็เพราะเธอตอนนี้เธอยังจะมาวางยาเขาอีกสนมซุนด่ากลับเขาว่าเธอเป็นคนแรกที่เขาพามายังตระกูลซู้เขากล้ามาตบตีเธอได้ยังไงพระเอกส่วนว่าไม่เพียงแค่ตบตีนะเขาจะหยากกับเธอด้วย แล้วก็สั่งให้ทหารมาลากยิงชั่วคนนี้ออกไปคังคุกไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันตลอดชีวิตและก่อนที่สนมซุนจะถูกลากตัวออกไปนางเอกก็แวะมาหาเธอสนมซุนเล่าให้เธอฟังถึงที่มาที่ไปของตัวเองว่าเมื่อก่อนเธอเองก็คาดหวังอยากจะมีลูกเหมือนคนอื่นๆแต่พอหมอหลวงมาตรวจกลับพบว่าเธอป่วยไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไปและเมื่อเธอมีลูกกับพระเอกไม่ได้สนมคนอื่นๆก็มีไม่ได้เหมือนกัน แต่ไม่คิดเลยว่าเธอห้ามสนมมีลูกได้ทว่ากลับห้ามสาวใช้ไม่ได้พี่สาวนางเอกเคยเป็นสาวใช้ในจวนของเธอวันนั้นเธอมาบอกว่าเธอถูกพระเอกเรียกให้ไปหาเป็นการส่วนตัวแต่เธอไม่อยากไปสนมซุนก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งพี่สาวของนางเอกบอกว่าพระเอกทำเธอท้องนั่นเลยทำให้สนมซุนไม่อาจอยู่เฉยได้อีกต่อไปนางเอกส่วนว่างั้นเธอก็ฆ่านางสินะสนมซุนปฏิเสธว่าเธอเปล่า นางหันไปเปิดมานให้หนางเอกดูนอกจากพี่สาวนางเอกและลูกในท้องนางแล้วก็ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ถูกสนมซูลฆ่าอย,ย่างโหดเหี้ยมนางเอกเห็นไปวิญญาณของเด็กๆตรงหน้าก็ถึงกับพูดไม่ออกไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดกับผู้หญิงชั่วคนนี้ดีนางเอกต่อว่าสนมซูลไปว่าหยุดหาข้ออ้างอะไรมาแก้ตัวในสิ่งที่ตัวเองทําผิดสักที ต่อให้เธอสวดมนต์ให้ตายยังไงก็ชดใช้บาปที่เธอก่อไม่ได้หรอกสนมซุนไม่มีท่าทีสำนึกใดๆซ้ำยังวิ่งมาขอร้องนางเอกว่ายอมมาเป็นพวกของเธอแก้แค้นสนมลินกันเถอะเพราะคนที่ฆ่าพี่สาวเธอก็คือคนนั้นต่างหากนางเอกใส่หัวให้กับการกระทำของสนมซุนที่จนป่านนี้เธอก็ยังคิดจะทำร้ายคนอื่นทางที่ดีเธอควรเอาเวลานี้ไปขอขามาคนที่เธอเคยฆ่าไปจะดีกว่านะ สนมซู์เองตอนนี้ก็ไม่ต่างจากคนเสียสติก็เริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องได้ยินเสียงเด็กร้องหลอนอยู่ในโสดประสาทจนเธอเสียสติทำลายข้าวของพังยับเยินหมด ในวันต่อมาซีเอ๋อมาบ่นกับนางเอกว่าปล่อยให้พระเอกไปจุดตะเกียงของสนมลินอีกแล้วตอนนี้นางเป็นนายหญิงแห่งตระกูลสู้แล้วนะนางเอกตอบว่าเอาเถอยังไงซะสนมซุนก็มีศักดิ์เป็นป้าของสนมลินตำแหน่งนายหญิงเป็นของนางก็ถูกแล้วแต่เชื่อไหมว่าคนตำแหน่งสูงนะ่ะไม่เคยตกจากที่สูงหรอกเพราะมีแต่จะถูกโค่นอย่างเดียวนางเอกทิ้งคำพูดไว้เท่านั้นก่อนจะเดินมาหาสนมลินที่จวนพร้อมกับเสื้อปักเก็บตัวหนึ่ง บอกว่าอยากมอบมันให้กับสนมลินในวันที่นางได้รับเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนายหญิงตระกูลสู้อีกทั้งยังเชียร์ให้จัดงานใหญ่หญอลังการไปเลยสนมลินแย้งว่าไม่ได้หรอกพระเอกไม่ชอบอะไรที่มันเวอร์วงังอีกอย่างช่วงนี้ตระกูลสู้มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเงินในครั้งก็ไม่น่าจะพอที่จะจัดได้ นางเอกอยุแยงว่าสนมหลินเป็นคนโปรดของพระเอกแถมยังมีลูกน้อยในท้องพระเอกจะกล้าว่าอะไรเธอได้ล่ะส่วนเรื่องเงินเธอแนะนำให้สนมหลินลองไปยืมเงินจากธนาคารของตระกูลสู้มาใช้ก่อนชั่วคราวดีไหมยังไงพ่อสนมหลินก็เป็นคนใหญ่คนโตหาเงินมาคืนแทนเธอได้อยู่แล้วสนมหลินเห็นด้วยกับที่นางเอกพูดจึงคิดจะจัดให้ยิ่งใหญ่อลังการให้สมกับตำแหน่งนายหญิงของตระกูลสู้นางเอกยิ้มอย่างพอใจที่สนมหลินยังคงหูเบาเชื่อเธอตามเคย และคราวนี้แหละถ้าพระเอกรู้ว่าสนมหลินเอาเงินจากธนาคารมาเขาไม่มีทางปล่อยไปแน่แล้ววันมอบตำแหน่งนายหญิงให้กับสนมลินก็จะกลายเป็นวันตายของนางด้วยเมื่อวันมอบตำแหน่งมาถึงสนมลินก็เชิดหน้าโชูตายกยอตัวเองอย่างไม่รู้ชะตากรรมนางเอกก็มารินชาแสดงความเคารพต่อเธอแต่ก็แกล้งทำเป็นรินพลาดหกเหลือเสื้อผ้าอีกฟาย แต่ยูยูพระเอกก็เดินจ้ำเอามาตบเธออย่างไม่มีปีไม่มีครุยก่อนจะโยนสมุดบัญชีให้ดูตำหนิเธอว่าก้าดียังไงมาเอาเงินจากธนาคารตระกูลสู้ไปทําให้สร้างสู้ผู้สนับสนุนเพียงคนเดียวของตระกูลสู้คุณเครื่องและไม่สนับและไม่สนับสนุนเราอีกต่อไปสนมหลินกอดแขนให้พระเอกฟังคำอธิบายก่อนแต่เขาก็ไม่ฟังพรางสั่งทหารให้มาคุมตัวสนมหลินไว้เขาจัดการเรื่องสร้างสูเสร็จเมื่อไรจะมาจัดการกับเธอต่อ พอพระเอกและทุกคนออกไปจนหมดแล้วนางเอกก็เข้ามาหาสนมลิน,นเฉลยกับอีกฝ่ายว่าเธอเป็นคนทําให้สนมลินอยู่จุดนี้เองแหละเธออยากให้สนมลินถูกพากทุกอย่างไปอยากให้ชวดกับตําแหน่งนายหญิงและอยากให้เจ็บปวดซสยิ่งกว่าตายให้สมกับที่สนมลินทํำร้ายพี่สาวเธอสนมลินยังคงลอยหน้ารอยตาบอกนางเอกว่าเธอยังมีลูกพระเอกในท้องเขาโกรธเธอได้ไม่นานหรอก นางเอกคูว่าพระเอกคงไม่ชอบใจนักหรอกถ้ารู้ว่าสนมรักของเขาเป็นคนฆ่าเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาในท้องกู้วานทิ้งเพราะงั้นก็ช่วยอยู่อย่างเจียมตัวปกป้องลูกในท้องของเธอไปซะสนมหลินได้ยินก็อาลวาดว่าเธอคือคนที่พระเอกรักเป็นคนโปรดของเขาพร้อมกับโวยวายถีบโต๊ะเก้าอี้อย่างคนสติแตกพรางตะโกนบอกสาวใช้ให้เอาชามาเดี๋ยวนี้เธอจะทำพิธีดื่มชาเพื่อประกาศตัวเป็นนายหญิงอย่างเป็นทางการ แต่พอเธอดื่มเข้าไปเท่านั้นล่ะค่ะสนมหลินก็ล้มลงกลุ่มท้องตัวเองและโอดครวญว่าปวดท้องพระเอกให้หมอมาตรวจก็พบว่าลูกในท้องเธอไม่อยู่แล้วทำเอาสนมหลินสติแตกหนักกว่าเดิมอีกค่ะขวาหมอนข้างมาอุ้มเป็นลูกพร้อมกับบอกว่านี่ไงลูกของเราพอพระเอกได้ยินจากหมอที่บอกว่าเธอน่าจะเสียสติไปแล้วก็คิดจะให้เธออยู่แต่ในห้องไม่ต้องออกไปไหนฝั่งนางเอก ฝั่งนางเอกก็เพิ่งได้รับข่าวว่าสนมซุนตัดสินใจฆ่าตัวตายปลิดชีพตัวเองเรียบร้อยแล้วส่วนสนมหลินก็เสียสติเป็นคนบ้าไปชั่วข้ามคืนนางเอกยืนมองท้องฟ้าและพูดว่าในที่สุดเธอก็ปลอบโยนวิญญาณพี่สาวในสวรรค์ได้แล้วในขณะที่นางเอกพูดพูดอยู่นั้นกำไรหยกบนข้อมือของเธอก็หล่นลงพื้นจนมันแตกละเอียดนางเอกมองกำไรหยกก็เห็นภาพพี่สาวของตัวเองเดินมาหยิบกำไรนั่นขึ้นมาเธอทักทายนางเอกด้วยรอยยิ้ม นางเอกแม้จะเห็นพี่สาวเป็นแค่ภาพร้อนแต่เธอก็มีความสุขและเศร้าใจในเวลาเดียวกันตกเย็นของวันนั้นนางเอกมานั่งกินข้าวกับพระเอกเขาเชิญให้เธอมานั่งตำแหน่งนายหญิงประกเขาเชิญให้เธอมานั่งตำแหน่งนายหญิงพรางประกาศกับทุกคนให้เธอเป็นนายหญิงของตระกูลสู้คนต่อไปนางเอกก็ยิ้มรับอย่างไม่พูดอะไรก่อนจะรีบกินข้าวและกลับมาพักผ่อนที่ห้องของตัวเอง ซีเอ๋อเห็นว่าช่วงนี้พระเอกไม่มาจุดตะเกียงที่ห้องนางเอกเลยเธอจึงทักถามขึ้นว่าที่นางเอกแรงทำเป็นท้องเพื่อเลี่ยงการร่วมหอกับพระเอกสินะนางเอกพยักหน้ารับพร้อมกับชวนซีเอ๋อมานั่งหน้ากระจกเธออยากจะแต่งตัวให้สาวใช้บ้างจะได้สวยๆเหมือนกับคนอื่นเขาและก็ไม่ลืมที่จะสั่งซีเอ๋วว่าถ้าวันหนึ่งจะออกเรือนไปมีสามีก็อย่าลืมหาคนดีๆที่เขารักเธอจริงๆนะที่สำคัญต้องเคารพและไม่บังคับเธอด้วย สีเอ,อ๋พยักหน้ารับอย่างรู้ความนางเอกก็เลยมอบกำไรข้อมือกำไรที่ตอนแรกเธอตั้งใจจะเอาไปมอบให้พี่สาวแต่พี่สาวเธอดันจากไปซะก่อนเธอจึงมอบมันให้กับสีเอ,อ๋แทนเพราะนางเอกคิดว่าเพราะนางเอกคิดว่าสีเอ๋อก็ถือเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากสีเอ๋อก็ผจญภัยกับเธอมาเยอะนางเอกมอบกำไรให้สีเอ๋อเรียบร้อยแล้วกำลังจะเข้านอนพระเอกก็ดันมาจุดตะเกียงห้องเธอซะง,งั้น ซีเอ๋อก็เลยอาสาไปรับหน้าแทนบอกเขาว่านางเอกหลับไปแล้วพระเอกไม่ได้สนใจสักนิดเพราะสายตาของเขาเพราะสายตาของเขากำลังจับจ้องความสวยงามของสาวใช้อย่างไม่ละสายตาตอนเช้าพระเอกก็มาหาหนางเอกที่จวนอีกครั้งซีเอ๋อก็พูดไปแบบเดิมว่านางเอกออกไปข้างนอกไม่อยู่ที่ห้องพระเอกยืนยันว่าจะรอซีเอ๋อก็ปัดกวาดถูไปตามปกติทว่าสายตาของพระเอกกลับมองเธอทุก ตาของพระเอกกลับมองเธอทุกอากับกิริยาผ่านไปพักยญยผ่านไปพักยญยนางเอกก็กลับมาที่จวนแล้วก็มาเจอว่าพระเอกได้ปูยี่ปูยำสาวใช้คนสนิทของเธออย่างไม่มีชิ้นดีสีเอ๋อวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากนางเอกด้วยสภาพไม่สู้ดีนะักเธอก็เลยให้สีเอ๋อไปพักที่ห้องก่อนที่ตัวเองจะหันมาด่าพระเอกว่าปีศาจเท่าอย่างเขาเนี่ยงไงมาสาวใช้ของเธออีกเขาไม่อายบ้างหรือไง พระเอกส่วนว่าหญิงในจวนของตระกูลสู้ตั้งแต่บนยันล,ล่างล้วนเป็นของเขาทั้งหมดเขายังต้องรู้สึกอะไรอีกพระเอกทิ้งถ่ายไว้เท่านั้นก็เดินหนีไปอย่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรทําให้หนางเอกกรีดร้องออกมาด้วยความแค้นใจแทนสาวใช้จากนั้นนางเอกก็แวบไปหาสนมลิ้นเรียบเรียบเคียงเคียงถามเธอถึงความสัมพันธ์ของพี่สาวกับพระเอกซึ่งก็ได้รู้มาว่าตอนนั้นพระเอกหลงไหลในตัวพี่สาวนางเอกมากแต่เธอไม่เล่นด้วยพระเอกก็เลยขืนใจเธอ นางเอกได้ยินก็ยิ่งแขนทวีคูณไปอีกสิบสิบเท่าพ่อเธอกลับมาที่จวนก็ไม่ไายเห็นซีเอน๋นางอคอพับอยู่คนเดียวเธอตัดพ้อกับนางเอกว่าตอนนี้คนในตระกูลสู้ล้วนนินทาตำหนิเธอว่าไม่มีใครกล้าแต่งงานกับเธอแล้วชีวิตสาวน้อยของเธอพังยับเยินหมดแล้วนางเอกให้คำมันสัญญากับซีเอ๋ว่าสักวันเธอจะเปลี่ยนทุกอย่างเองจะให้ผู้ชายมีเมียได้แค่คนเดียวคนรับใช้ก็สามารถจัดการเรื่องตัวเองได้อย่างอิสระ ซีเอ๋อ er <ie> ได้ฟัง <c oughs> ก็มีกำลังใจขึ้นมาจึงจะรอดูวันที่คำพูดของนางเอกเป็นจริงนางเอกคุยกับซีเอ๋อจนอีกฝ่ายดีขึ้นแล้ว, er <ie> ลวเธอก็แวะไปหาพระเอกเพื่อขอโทษเขาในเรื่องวันนี้และโน้มเหนาให้เขารับสนมเพิ่มอีกสักคนดีไหมมีเธอเป็นสนมคนเดียวก็ยังไงยังไงอยู่นางเอกไม่พูดเปล่าค่ะเธอเอาภาพวาดสาวง,งานตระกูลหลินให้พระเอกได้เชยชมพร้อมกับสัทธายความสวยความดีของคนในรูปพระเอกเองก็ไม่ติดเรื่องสนมนี้ ตรงกันข้ามเขากลับชอบมันมากๆด้วยจึงมอบหมายให้หนางเอกเป็นคนจัดการเรื่องนี้ได้เลยหลายวันต่อมาเป็นวันที่นางสนมคนใหม่จะต้องเข้ามายังตระกูลสู้นางเอกก็มานั่งรอพบเธอแต่ก็ดันมาได้ข่าวร้ายว่าซีเอ๋อทนความอับอายไม่ไหวตัดสินใจแวขวนคอตายอย่างอานาถพร้อมทิ้งจดหมายลาตายไว้ให้หนางเอกด้วยนางเอกเปิดอ่านจดหมายทั้งน้ําตาคิดจะวิ่งไปหาซีเอ๋อแต่ในขณะเดียวกันขันทีก็หหวี่ศพของซีเอ๋อผ่านหน้าเธอไป ซึ่งสาวใช้คนอื่นๆก็ห้ามนางเอกไว้เพราะถึงเวลาที่ต้องต้อนรับสนมคนใหม่แล้วนางเอกก็เลยทําได้เพียงกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งด้วยความเสียใจกับการจากไปของซีเออและคิดในใจว่าเรื่องนี้พระเอกจะต้องชดใช้สาวใช้พานางเอกมานั่งสงบสติอารมณ์ในห้องนางเอกปาดน้ําตาหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเรียกให้พาสนมคนใหม่เข้ามาเมื่อสนมกับคนรับใช้ของนางมาถึงนางเอกก็ยิงคําถามใส่เลยว่ายินดีที่จะแต่งงานเข้ามาเป็นสนมตระกูลสู้ไหม สนมคนใหม่เลือกลากกลัวพูดไปแล้วชีวิตจะตกอยู่ในอันตรายแต่สุดท้ายเธอก็ดันกัดฟันพูดไปว่าเธอมีคนรักอยู่แล้วนางเอกก็มอบเงินทองให้เธอไปจำนวนหนึ่งไว้ไปตั้งตัวกับคนรักส่วนเรื่องรับหน้ากับพระเอกเดี๋ยวเธอจัดการเองว่าแล้วนางเอกก็แกล้งสร้างสถานการณ์ขึ้นว่าเธอถูกโจปรปล้นและทำร้ายร่างกายจนลูกในท้องต้องพากจากเราไปพระเอกกอดปลอบใจหญิงสาวพร่างเรียกคนมาสอบเรื่องราวสาวใช้สองคนเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเป็นพยานปากสำคัญ นางเอกมองหน้าสาวใช้ก็ใจไม่ดีแล้วค่ะคิดในใจไว้ว่าพวกนางต้องเปิดโปงนางเอกแน่ๆแต่ผิดคาดสาวใช้กลับช่วยพูดปกป้องนางเอกว่าเธอเห็นนางเอกเอาของขวัญไปมอบให้กับซินฟู่สนมคนใหม่นางเอกยืนคุยกับซินฟู่และชายคนรับใช้อยู่พักหนึ่งไม่นานก็มีชายกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาปล้นเงินทองของตระกูลสู้อีกทั้งยังทำร้ายร่างกายนายหญิงด้วยพระเอกได้ฟังก็เลือกที่จะเชื่ออย,ย่างสนิทใจจึงบอกให้นางเอกพักผ่อนให้หายดีก่อนเถอะเรื่องอื่นเขาจัดการเอง และพอพระเอกออกไปแล้วนางเอกก็ถามสาวใช้สองคนว่าช่วยเธอทําไมสาวใช้ตอบว่าพวกเธอเองก็เคยตกอยู่ในสภาพเหมือนเหมือนกับซีเออเธอยอมเห็นเด็กน้อยต้องตายอย่างอายุที่ทาไม่ได้จริงๆพวกเธอก็เลยยินดีที่จะร่วมมือกับนางเอกทําลายนายน้อยตะกูลสู้นางเอกแย้งว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะซีสาวใช้จึงหยิบยาพิษออกมาบอกว่าเธอไปได้มาจากจวนสนมซุนไม่แน่ว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับนางเอกไม่มากก็น้อยนางเอกรับยาพิษมาก็ตรงไปหาพระเอกที่ร้านเล่นมารุก เธอแอบเทผงยาพิษใส่โถมากรุกของเขาและออกอุบายว่าต่อจากนี้เธอจะมาเล่นหมากกับเขาทุกวันเลยดีไหมพระเอกไม่คิดเอะใจอะไรก็พยักหน้ารับให้เธอมาได้ตามที่ต้องการเลยนางเอกจึงคิดในใจครั้งก่อนเธอเล่นหมากรุกเพื่อให้เขาพอใจแต่ครั้งนี้จะต่างออกไปเพราะเธอจะเล่นหมากรุกเพื่อเอาชีวิตของเขาแทน หลังจากนั้นหลายวันพระเอกค่อยๆซึมซับยาพิษจากนางเอกเรื่อยๆอ,อย่างไม่รู้ตัวจนหน้าเนอเขาเหี่ยวย่นราวกับคนแก่แถมยังเริ่มมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างร่วมด้วยนางเอกเองก็ยังคงมาเล่นมารุกกับเขาอยู่ไม่ห่างแต่วันนี้พระเอกอาการแย่มากก็เลยขอผ่านไปก่อนนางเอกบอกเขาว่าวันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วถ้าเขาเอาชนะเธอไม่ได้เขาก็จะออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะพระเอกมองเธออย่างสงสยัยและคิดทบทวนย้อนกลับไปก่อนจะถามว่าเธอวางยาเขางั้นเหรอ นางเอกยิ้มอย่างผู้ชนะและ,ฉะเฉลยว่าใช่เธอเองแหละเธอวางยาเขาทั้งไหนหมากรุกอาหารเอยสั่งสื้อเอวยรวมไปถึงเสื้อผ้าที่เขาใส่ด้วยพระเอกส่วนว่าเขาอุตส่าห์ดีกับเธอไม่คิดว่าจะมาแว้งกัดเขาแบบนี้นางเอกย้อนถามแล้วซีเอ๋อที่ถูกเขาฆ่าล่ะในจะพี่สาวเธออีกพระเอกทำหน้างงนางเอกจึงบอกเขาว่าพี่สาวของเธอก็คือกู้วานทิ้งทีน,นี้จำได้หรืย,ยัง ตอนนั้นเธออายุเพียง15ปีแต่กลับถูกเขาหลอกไปทำปู้ยี่ปู้ยำทำลายความบริสุทธิ์ของเธอแล้วยังฆ่าเด็กในท้องที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาอีกพระเอกอึ้งจนพูดไม่ออกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากู้หวันถิ่งกำลังตั้งท้องกับเขาถ้าเขารู้คงไม่ปล่อยให้นางมีสภาพเป็นแบบนั้นนางเอกตบหน้าเขาไปหนึ่งทีพรางเรียกให้มาเดินมากต่อถึงตาของเขาแล้วและถ้าเขาเอาชนะเธอได้เธอก็จะยอมปล่อยไป แต่ทำไมชีวิตของเขาจะต้องจบลงเหมือนกับมากกระดานนี้พระเอกยกมือขึ้นมาหยิบมากและค่อยๆวางมันลงบนกระดานนางเอกก็พูดเดยให้เขาทีละนิดทีละนิดว่าสำหรับเขาทายาทสำคัญกว่าผู้หญิงจริงๆสินะงั้นจะบอกอะไรให้ทุกครั้งที่เขามาจุดตะเกียงที่ห้องเธอเธอมักจะดื่มซุปขัดไว้ตลอดเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองพลาดไปมีลูกกับคนอย่างเขาไงพระเอกฟังเงียบๆเพราะไม่มีแรงจะมาต่อล้อต่อเทียงกับเธอแล้วเขาเอาแรงทั้งหมดที่มีไปลงกับการเล่นหมากรุก แต่ไม่ว่าจะเล่นยังไงสุดท้ายเขาก็เป็นฝ่ายพายแพ้ให้กับนังเอกอยู่ดีพระเอกยังไม่ยอมรับเรียงหาเบ่ารับใช้ให้มาจับตัวนางเอกไปทีถ้าว่าเรียกให้ตายก็ไม่มีใครเข้ามาหาเขาสักคนพระเอกก็เลยเดินไปหน้าจวนเพื่อดูด้วยตัวเองแล้วก็พบว่าบ่ารับใช้ในจวนของเขาทั้งหมดนั่งเรียงกันเป็นตับอยู่หน้าจวนเพื่อรอฟังคําสั่งของนางเอกคนเดียวนอกจากนี้เหล่าคนรับใช้ต่างก็พากันตะโกนขานว่าพระเอกสมควรตายซ้ๆํๆ พรกหันมาเอาเรื่องนางเอกแต่สังขารของเขากลับไม่เอือ้อก็เลยเป็นฝ่ายถูกผลักให้ล้มลงไปกองกับพื้นพระเอกครานมากอดขานางเอกให้ไว้ชีวิตเขาเธอนางเอกก็สะบัดขาหนีอย่างเลือดเย็นไม่เพียงเท่านี้นางเอกยังเห็นว่าตอนพระเอกล้มลงม,มือเขาเผลอไปปัดโดนเชิงเทียนจนไฟไหม้ลุกลามทั่วห้องเธอจึงสั่งให้ปิดประตูล็อกกรอนขังเขาไว้ข้างในกับไฟนั่นแหละก่อนที่ตัวเองจะมายืนรอดูผลงานของตัวเองในเมื่อไานน้อยแห่งตระกูลสู้ตายแล้ว จวนตระกูลสู้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนางเอกหยิบครบลิงมาจุดไฟหน้าจวนพระเอกให้ไฟมันลุกลามมอดไหมไปทั่วทั้งจวนก่อนที่ตัวเธอจะเดินหนีมาจากตรงนั้นด้วยความรู้สึกสะใจที่เธอแก้แขนให้กับพี่สาวและซีเอ๋อได้แล้วส่วนสนมลิ้นที่เห็นกองไฟแทนที่จะหน,นีเธอดันคิดว่าพระเอกมัจุดตะเกียงให้จึงวิ่งไปอยู่ในกองเพลิงเป็นเพื่อนพระเอกอีกคนแล,แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ พระเอกเรื่องนี้นอกจากหน้าตาดีแล้วไม่มีอะไรดีเลยค่ะดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะทุกคนเรื่องนี้แปะภาษาจีนไว้ให้แล้วนะคะกลับมาพบกับซีรีส์ย้อนยุคก,กันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ